ท่านผู้ฟังครับวันนี้วันที่23ตุลาคมนะครับวันปิยมหาราชเราจะมาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกันครับช่วงนี้พูดคุยกันกับท่านวัฒนบุญจับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณกรรมครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับท่านผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านครับครับค่ะอยากให้ได้เล่าถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหน่อยค่ะท่านคะก็คงจะต้องบอกว่าในแง่ของพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนั้นหลายคนรู้จักกันแล้วก็ทราบกันเป็นอันดีพอสมควรทีเดียวนะครับเพราะว่าเกี่ยวกับวันปิยมหาราชเนี่ยเป็นวันสำคัญที่ต้องบอกว่านอกจากที่จะเป็นวันหยุดราชการแล้วเนี่ยยังมีการจัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงพระองค์ท่านอยู่อย่างต่อเนื่องทีเดียวนะครับแต่เพื่อที่จะเป็นการทบทวนกันก็แล้วกันนะจากการที่ทรงมีพระราชกรณียกิจมากมายเนี่ยบางครั้งมากมายจนกระทั่งหลายๆคนจำไม่ได้ว่าที่ว่ามากมายนะเป็นส่วนใดบ้างส่วนใดเป็นส่วนที่ทรงเริ่มต้นส่วนใดเป็นส่วนที่ทรงสานงานต่อนะครับผมคงจะต้องบอกว่าในแง่ของพระองค์ท่านเนี่ยนะครับเราคงจะทราบว่าตลอดระยะเวลาที่พระองค์ได้ถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นในหลวงรัชกาลที่5ในราชจักรีวงศ์เนี่ยถือว่าเป็นหัวเรือหัวต่อสำคัญมากๆทีเดียวผู้ที่มีบทบาทสำคัญที่ทำให้พระองค์นั้นมีพระอัจฉริยภาพคงจะปฏิเสธไม่ได้ก็คือพระราชบิดาของพระองค์ท่านคือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับจากการที่ได้ทรงนำประสบการณ์หาผู้ที่มีความรู้มาทั้งเป็นผู้สอนเป็นผู้ปรึกษาก็ทำให้พระราชโอรสของพระองค์ท่านก็คือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นได้มีพระวิสัยทัศน์ค่อนข้างจะกว้างไกลมากๆทีเดียวนะครับดังนั้นในส่วนของที่บอกว่ากว้างไกลนั้นนะพวกคุณจะต้องบอกว่ามีพระราชภารกิจมากมายมหาศาลที่ทรงกระทำในช่วงราชการพระองค์ท่านและหนึ่งในนั้นเนี่ยคิดว่าเป็นสิ่งซึ่งทุกคนนึกภาพออกก่อนเพื่อนเลยก็คือการที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจทำให้คนไทยทุกคนมีความเป็นอยู่ใกล้เคียงและฐานะใกล้เคียงกันนั่นคือสิ่งที่เรียกกันว่าเลิกทาสนะครับคือในวันนี้หลายๆคนอาจจะนึกภาพตรงนี้ไม่ออกแล้วเพราะว่ามีสิทธิเสรีภาพกันแทบจะบอกว่าเสมอกันทีเดียวล่ะจนกระทั่งบางครั้งลืมไปนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่เป็นความเป็นสุขมีความเป็นส่วนตัวได้ในวันนี้เนี่ยก็เพราะในหลวงพระองค์นี้ที่นามว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนี่แหละนะครับคือพระองค์ท่านเนี่ยทรงเห็นว่าการมีทาสในแผ่นดินนี้ต้องบอกว่ามันเป็นส่วนที่ทำให้ความเป็นคนมันมีความเหลื่อมล้ำกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะครับแล้วคงจะบอกว่าวิธีการเลิกทาสของพระองค์ท่านเนี่ยมีความละมุนละม่อมแม้กระทั่งบรรดาประเทศที่วันนี้บอกว่าเป็นประเทศแห่งเสรีประชาธิปไตยของโลกเวลาเขาจะเลิกทาสกันทีนี้เขาหั่นฆ่ากันเป็นเบื่อเลยทีเดียวในขณะที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวของเรานั้นทรงมีอุบายในการที่จะลดจำนวนทาสลงเรื่อยๆจนกระทั่งทุกคนไม่มีใครเป็นทาสอีกแล้วนะครับซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยการเป็นทาสมันมีมากมายมหาศาลนะครับเป็นการทบทวนสำหรับคนที่ไม่เคยรู้จักประทาสเขามีอะไรกันบ้างแค่ว่าเป็นทาสก็คือทาสจบกันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะว่าทาสในสมัยก่อนเนี่ยมีทั้ง7ลักษณะการที่คนจะเป็นทาสกันเนี่ยนะครับบางคนเรียกว่าทาสสินไถ่ทาสสินไถ่ก็คือเกิดจากการขายตัวเองเนี่ยไปเป็นทาสซึ่งทาสประเภทเนี้ยแน่นอนการที่ยอมขายตัวเองไปเป็นทาสเนี่ยฐานะยากจนแน่นอนนะครับแล้วก็จากการที่พ่อเป็นทาสแม่เป็นทาสสุดท้ายลูกออกมาก็เป็นทาสด้วยซึ่งพวกนี้เขาเรียกว่าทาสในเรือนเบี้ยนะครับ
แล้วก็จะเป็นกลุ่มอีกพวกหนึ่งก็คือทาสมรดกอันนี้ก็เกิดจากการส่งต่อมรดกจากนายทาสที่เสียชีวิตลงแล้วก็ให้นายทาสคนต่อไปเนี่ยเป็นคนดูแลนายทาสพวกนี้ก็จะมีทาสที่เป็นมรดกจากนายทาสเก่านะครับแล้วก็จะมีพวกทาสที่ท่านให้นะครับก็คือรับมาจากคนอื่นแล้วก็จะมีพวกทาสทันบนกรณีนี้ก็คือว่าถ้าหากมีคนที่ถูกลงโทษซึ่งไม่สามารถจะหาเงินมาชดใช้ในส่วนที่ตัวเองรับโทษได้หมดหากว่ามีนายทาสมาช่วยเหลือก็ถือว่าบุคคลนั้นน่ะกลายไปเป็นทาสของนายทาสคนนั้นทันทีนะครับแล้วก็ทาสที่ช่วยไว้จากความอดอยากก็คือการขายตัวเองให้นายทาสเพื่อที่จะหลีกหนีความอดอยากที่เผชิญอยู่นะครับอันนี้ก็คล้ายๆกับลักษณะของทาสสินไถแต่ว่าในแง่ของทาสสินไถนั้นเป็นอีกแบบหนึ่งนะแล้วก็มีพวกหนึ่งก็คือเกิดจากการที่ประเทศกับคนมุนนั้นแพ้สงครามแล้วก็ถูกผู้ชนะนั้นนำคนที่แพ้ไปเป็นทาสอันเรียกว่าทาสเฉลยนะครับซึ่งกว่าที่จะหลุดจากความเป็นทาสได้เนี่ยโหเป็นใจหยาบเบาๆนะครับแต่หาเงินมาถ่ายตัวเองได้ก็หลุดได้หรือว่าทาสนายทาสใจดีนะครับยินยอมให้บวชก็หลุดจากความเป็นทาสได้บางทีก็หลบหนีนะหรือว่าไปแต่งงานกับชนชั้นที่สูงกว่าซึ่งยากมากนะครับแต่ว่าถ้าทำได้ก็ถึงจะหลุดเป็นทาสนะครับแล้วก็เหมือนกับเป็นของกำนันในการที่ว่าหากว่าทาสไปแจ้งหลวงว่านายของตัวเองเนี่ยเป็นกบฏแล้วตรวจสอบว่าเป็นจริงทาสคนที่ไปแจ้งก็จะได้รับการปลดปล่อยนะครับและที่สำคัญสุดก็คือเป็นประกาศจากในหลวงชัยการที่ห้านี่แหละว่าจะเลิกทาสถึงนี้เลิกทาสกันหมดกันนะครับคงจะต้องบอกว่าจุดนี้เป็นพระราชภารกิจสำคัญที่นึกถึงเป็นประการแรกเลยแม้กระทั่งถ้าหากว่าได้เคยเห็นภาพที่โดมพระที่นั่งอันตรสมาคมนะครับภารกิจสำคัญของในหลวงกัน5คือภาพนี้แหละก็คือเลิกทาสนะครับคราวนี้จากการจะบอกว่าทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายมหาศาลในส่วนที่สำคัญจริงๆเลยเนี่ยก็บอกว่ามาจากรากฐาน8พระราชกรณียกิจสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยเจริญมาถึงทุกวันนี้นะมีอะไรบ้างพระราชกรณียกิจที่จะเล่าให้ฟังก็คือเกี่ยวกับเรื่องของด้านการไปรษณีย์โทรเลขนะครับคำว่าโทรเลขวันนี้อาจจะรู้สึกว่าโอ้หลุดไปแล้วนะไม่มีความสำคัญแล้วยุบเลิกไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าในสมัยนั้นถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับคือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงเห็นว่าการสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญและก็เป็นความจำเป็นเป็นอย่างมากซึ่งท่านมองว่าในอนาคตเรื่องนี้หนีไม่พ้นนะครับซึ่งก็เป็นจริงๆดังนั้นพระองค์ก็เลยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กระทรวงกลาโหมในยุคนั้นน่ะดำเนินการก่อสร้างวางสายโทรเลขสำหรับสายโทรเลขพวกนี้ก็เป็นฐานสำคัญทำให้เกิดการสื่อสารได้รวดเร็วขึ้นนะครับก็ต้องบอกว่าสายแรกที่วางก็คือเมื่อปีพุทธศักราช2418จากกรุงเทพไปสมุทรปราการนะระยะทาง45กิโลเมตรแล้วก็มีการวางเส้นกรุงเทพบางปะอินขึ้นไปอีกนะครับคือก็ต้องบอกว่านอกจากที่จะวางเส้นทางของการโทรคมการคมนาคมหรือการติดต่อเป็นจุดนี้แล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีการจัดตั้งการไปรษณีย์ขึ้นนี่ถือว่าเป็นสำคัญทีเดียวนะครับซึ่งวันนี้ไปรษณีย์อาคารก็ยังอยู่ที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็เปิดดำเนินการเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2426นะแล้วก็หลังๆก็มีการควบรวมซึ่งก็เราเห็นอยู่อย่างต่อเนื่องมานะครับคราวนี้สิ่งที่โยงใยไปกับกรณียกิจด้านไปรษณีย์โทรเลขสำคัญอย่างนึงคือด้านการโทรศัพท์ที่ต้องพูดโยงกันไปเลยเพราะว่าพระองค์ท่านนั้นมีพระวิสัยทัศน์ก้าวไกลมากแล้วก็มีพระปีชาสามารถอย่างมากในการพัฒนาประเทศโดยที่ก็ให้กระทรวงกลาโหมนั่นแหละนะครับได้นำโทรศัพท์ซึ่งเป็นวิทยาการสื่อสารนานสมัยในสมัยก่อนนะมาทดลองใช้ซึ่งมีหลักฐานว่ามีการใช้โทรศัพท์ครั้งแรกในเมืองไทยเนี่ยเมื่อพุทธศักราช2424ก็คุณก็ต้องบอกว่าใช้เส้นทางในการติดต่อแบบเดียวกับโทรเลขแหละก็คือกรุงเทพสมุทรปราการ
ในการที่จะแจ้งข่าวเรือข้าวโดยออกที่ปากน้ำนะครับแล้วต่อมากลุ่มโทรเลขก็รับช่วงต่อแล้วก็วางสายโทรศัพท์ใช้เวลาอยู่หลายปีและพัฒนามาถึงทุกวันนี้เหมือนกันนะครับค่ะเห็นได้ว่าในภาคของการคมนาคมการติดต่อในท่านบอกเป็นเรื่องสำคัญมากนะเพราะนั้นพอในแง่ของในเรื่องของการขนส่งการสื่อสารโยงใหญ่ไปกันหมดเลยนี่เป็นพระราชกรณียกิจที่สำคัญอีกด้านหนึ่งนะครับเพราะว่าเมื่อพุทธศักราช2431เนี่ยพระองค์ท่านนั้นได้ให้คณะเสนาบดีแล้วก็กรมโยธาธิการเนี่ยสำรวจเส้นทางในการที่จะวางรากฐานการสร้างทางรถไฟจากกรุงเทพไปเชียงใหม่นะครับแล้วก็มีการวางแผนให้ทางรถไฟสายนี้เนี่ยตัดเข้าเมืองใหญ่ในบริเวณภาคกลางของประเทศแล้วก็แยกไปสู่ชุมสายเข้าสู่จังหวัดใหญ่ทางตะวันออกเฉียงเหนือครับถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นๆที่สำคัญนะแล้วก็ทำให้หัวลำโพงในยุคนั้นเป็นศูนย์กลางธุรกิจสำคัญแล้วก็มีการวางเส้นทางรถไฟอย่างต่อเนื่องขึ้นมานะครับอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจสำหรับที่จะเอื้อในการที่จะทำให้เกิดความคล่องตัวในการสื่อสารโทรเลขโทรศัพท์หรืออะไรก็แล้วแต่ก็คือในเรื่องเกี่ยวกับด้านการไฟฟ้านะครับเพราะว่าพระองค์ท่านนั้นเห็นว่าไฟฟ้าเนี่ยเป็นพลังงานที่สำคัญแล้วก็มีประโยชน์มากพอมีโอกาสประพาสต่างประเทศก็ได้ทอดพระเนตรเกี่ยวกับกิจการไฟฟ้าแล้วก็ทรงเห็นถึงประโยชน์มหาศาลที่จะเกิดจากไฟฟ้าในอนาคตดังนั้นพระองค์ก็เลยส่งมอบหมายให้กรมหมื่นไวยวรนาถเป็นผู้ริเริ่มในการที่จะกระจายไฟฟ้าขึ้นเมื่อพุทธศักราช2433นี่ถือว่าเป็นการเปิดใช้ไฟฟ้าครั้งแรกของบ้านเรานะครับซึ่งวันนี้เราใช้จนเราลืมไปแล้วว่าเนี่ยคนที่วางรากของไทยก็คือในหลวงรัชกาลที่5นี่แหละนะครับแล้วก็ในปีเดียวกันที่มีการเปิดไฟฟ้าใช้เนี่ยนะครับก็มีการก่อตั้งโรงไฟฟ้าขึ้นที่วัดเลียบนะซึ่งวันนี้ก็คือวัดราชบูรณะนะจนกระทั่งพุทธศักราช2436ต่อมาก็มีการทำงานเพื่อที่จะให้การไฟฟ้าเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นก็มีการโอนกิจการให้ผู้ชำนาญการด้านนี้ทำงานนะเป็นพวกบริษัทที่ชื่อว่า Bangkok Electricity Syndicate นะครับนี่เป็นบริษัทของอเมริกันทำงานต่อนะครับแล้วก็ขยายงานต่อมาจนกระทั่งมีการพัฒนาในการสร้างสรรค์ไฟฟ้าหรือว่าจัดกำลังไฟฟ้าให้ใช้กันอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับในแง่ของสำคัญอีกอย่างนึงนะครับก็คงจำไม่พ้นในเรื่องเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจด้านการพยาบาลและสาธารณสุขค่ะถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับถ้าหากว่าประชาชนคนในชาติสุขภาพไม่ดีแล้วก็คงจะเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณของรัฐไม่น้อยทีเดียวในการที่จะต้องรักษาแล้วก็ทำให้เกิดความไม่มั่นคงของรัฐไปด้วยในตัวนะครับดังนั้นก็เลยมีพระราชดำริที่มีการสร้างโรงพยาบาลเพื่อที่จะรักษาประชาชนด้วยวิธีการแพทย์แผนใหม่เนื่องจากว่าการรักษาแบบเดิมนั้นถือว่าล้าสมัยไม่สามารถที่จะช่วยคนได้อย่างทันท่วงทีครับแต่ว่าในแง่ของการที่เรื่ององค์ความรู้ดั้งเดิมของแพทย์แผนไทยก็ไม่ได้ส่งละทิ้งนะครับก็มีการตรวจสอบว่าตำราใดที่ยังคงใช้ได้ประมวลขึ้นมาชำระตรวจสอบใหม่แล้วทำเป็นชุดแพทยศาสตร์สงเคราะห์ขึ้นมาซึ่งถือว่าเอื้อทั้งการรักษาแบบดั้งเดิมที่เป็นทางเลือกแล้วก็สนับสนุนการแผนใหม่ที่สามารถช่วยอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยนะครับทำให้ผู้ที่เสียชีวิตเกี่ยวกับโรคต่างๆโดยเฉพาะโรคระบาดเนี่ยเบาบางไปเลยนะแล้วยังมีการจัดตั้งโรงพยาบาลขึ้นในบริเวณคลองบางกอกน้อยครับนะซึ่งเดิมเนี่ยเป็นที่ตั้งของพระราชวังบวรสถานพิมุขดูวังหลังนะแล้วก็พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์หลายหมื่นทีเดียวเป็นทุนในการเริ่มแรกในการสร้างโรงพยาบาลแล้วก็ให้ชื่อโรงพยาบาลนั้นจนกระทั่งเป็นที่คุ้นหูในปัจจุบันว่าโรงพยาบาลสิริราชนะครับแต่ว่าเดิมทีเนี่ยเรียกว่าโรงพยาบาลวังหลังในการที่จะรักษาประชาชนทั่วไปนะครับส่วนนามสิริราชเนี่ยพระทานเพื่อเป็นการระลึกถึง
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสิริราชกุฎพันธ์ซึ่งเป็นพระราชโอรสที่ประสูติในจักรพรรดิเจ้าสวภาผ่องศรีที่สิ้นไปในช่วงพระชนมยุคแค่เพียงปีกว่าๆเท่านั้นเองนะครับนะครับนี่คือพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีพระปรีชาสามารถและเป็นที่รักยิ่งของประสบกรณิกรชาวไทยสมกับพระราชสมัญญาพระปิยมหาราชที่แปลว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนครับวันนี้ทางรายการนะครับขอบคุณท่านอาจารย์วัฒนบุญจับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณกรรมที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านไปอย่างสูงครับขอบคุณค่ะครับยินดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ